เป็นอะไรคะที่สวนสัตว์อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายธนบสิริปิยนาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้สวมบทบาทเป็นสัปเหร่อทำพิธีศพท่ามกลางบรรดาเหล่าผีๆหลากหลายที่ได้มาร่วมในพิธีเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานีในช่วงสุดสัปดาห์วันฮาโลวีน 28-31 ตุลาคมพ.ศ. 2566นี้ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่มาสร้างบรรยากาศหลอกหลอนพร้อมความน่ารักของสัตว์ป่ามากมายอาทิเช่นกิจกรรมฮาโลวีนทีมปีศาจงูและบรรดาผีตัวต่างๆเพ้นหน้าผีแต่งหน้าผีรับของที่ระลึกกิจกรรมบนเวทีแชร์ผ่าน Facebook รับรางวัลกิจกรรมจัดแสดงงูชนิดต่างๆกิจกรรมร่วมอุปถัมภ์สัตว์ป่ากิจกรรมป้อนอาหารสัตว์อาทิเช่นป้อนอาหารเสือสิงโตนกแก้วสันคอนัวฮิปโปโปเตมัสเต่าซูคาต้าชมการแสดงความสามารถสัตว์เวลา 11:00 น.และ 14:00 น.พร้อมโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เครือข่าย AIS ลด 50% ทูมูฟและ Dtac ลด 30% พร้อมทั้งเอาใจคนชอบเที่ยวสวนสัตว์เป็นพิเศษกับบัตรสมาชิกรายปีแบบเที่ยวฟรีเฉพาะสวนสัตว์อุบลซูเมมเบอร์ 1,000 และ500บาทแบบเที่ยวฟรีทุกสวนสัตว์บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2,999 บาทระยะเวลา2ปีเข้าฟรี5ท่านรวมผู้ถือบัตรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์045252761หรือทักแชทแฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีอุบลซูเบาไปไหมเทศกาลฮาโลวีนนะครับทางสวนสัตว์อุบลก็ได้จัดกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพ้นหน้านะครับผีหรือการแต่งกายเป็นผีนะครับมาร่วมสนุกกับสวนสัตว์อุบลนะครับมีกิจกรรมวันฮาโลวีนธีมปีศาจงูนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการเรื่องของงูต่างๆมาให้ชมนะครับก็เราจะจัดกิจกรรมในช่วงวันที่28ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ก็ยังมีการกิจกรรมเล่นบนเวทีแจกของรางวัลนะครับแชร์ลง Facebook แล้วมารับของรางวัลทางสวนสัตว์ได้นะครับในส่วนกิจกรรมภายในนะครับเราก็ยังมีในเรื่องของการให้อาหารเป็นฟีดดิ้งโชว์นะในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำฟีดดิ้งโชว์ให้กับสิงโตเสือโคร่งนะครับพวกนกแก้วสันคอนัวจระเข้ฮิปโปต่างๆจากจุดต่างๆฮะเราจะมีบริการตลอดเส้นทางนะครับจุดสำคัญก็คือยังมีการแสดงความสามารถของสัตว์นะครับในธีมวิถีชีวิตสัตว์ป่านะครับที่เราจัดให้มีกิจกรรมตลอดนะครับก็จะเริ่มเวลา 11.00 น.แล้วก็ 14.00 น.นะครับวันละ2รอบนะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะครับทางสวนสัตว์อุบลก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจจะเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็ทางสวนก็ยินดีให้การดูแลและต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับ